ดิษฐ์ศรลั่นถ้าเพื่อไทยคว่ำรายงานนิรโทษจะเอาหน้าไปไว้ไหนมั่นใจผ่านสภาฉลุยการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 18:25 น.อดิศรลั่นถ้าเพื่อไทยคว่ำรายงานนิรโทษกรรมจะเอาหน้าไปไว้ไหนมั่นใจผ่านสภาฉลุยขออย่าเอาเงื่อนไข112มาทำให้ความอื่นไม่ได้นิรโทษเมื่อวันที่23ตุลาคม2567นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยในช่วงเช้าวันที่24ตุลาคมก่อนลงมติจะโหวตรับข้อสังเกตรายงานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่ว่าตนเชื่อว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยจะมีมติให้ส.ส.รับรายงานดังกล่าวเพราะเป็นผู้เสนอรายงานฉบับนี้อีกทั้งประธานกมท.ยังเป็นคนพรรคเพื่อไทยคือนายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถ้าเราโหวตไม่รับรายงานฉบับนี้ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนจะตั้งอยู่บนบ่าได้หรือไม่ตนคาดว่าไม่น่ามีปัญหาน่าจะผ่านความเห็นชอบจากสภาได้เพราะรายงานดังกล่าวเป็นแค่แนวทางศึกษาไม่ใช่ออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมถ้าสภาไม่รับรายงานฉบับนี้เท่ากับชกลมเสียเวลาเสียงบประมาณไปฟรีๆนายอดิศรกล่าวต่อว่าข้อสังเกตของกมท.ไม่ได้ชี้ชัดว่าจะให้มาตรา112ไปทางไหนแค่เสนอแนวทางไว้3ข้อคือ 1. ให้รวมคดีมาตรา112ในการนิรโทษกรรม 2. ไม่ให้รวมคดีมาตรา112ในการนิรโทษกรรมและ 3.ให้รวมคดีมาตรา112ในการนิรโทษกรรมแต่ต้องมีเงื่อนไขกำกับถ้ารายงานผ่านสภาก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรต่อขออย่าเอาเงื่อนไขมาตรา112มาเป็นเหตุให้การทำผิดคดีการเมืองอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับมาตรา112ไม่ได้รับนิรโทษกรรมไปด้วยเพราะไม่ได้มีแต่คดีมาตรา112แต่ยังมีเรื่องอื่นด้วยเพื่อไทยจ่อโหวตรับรายงานนิรโทษมั่นใจเสียงพท.ผนึกปช.น.เข็นผ่านสภาได้ทนายบอสพอลแฉคลิปวงจรปิดนางสาวกอจ่อเอาผิดกันโชคซับลั่นมีเซอร์ไพรส์เด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 20:50 น.ทนายบอสพอลแฉคลิปวงจรปิดนางสาวกอจ่อเอาผิดกันโชคซับลั่นมีเซอร์ไพรส์ชี้จ่ายเยียวยาแล้วยังตั้งกลุ่มมาร้องเรียนซ้ำอีกเผยบอสพอลยังไม่ขอจัดการเทวดาวันที่22ตุลาคม2567นายวิทูลเก่งงานทนายความบอสพอลนายวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหารบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดเปิดเผยหลังนำหลักฐานทางคดีมอบให้ตำรวจระบุว่าได้นำหลักฐานเป็นภาพวิดีโอวงจรปิดขนาด 1.8 กิกะไบต์ส่งมอบให้กับตำรวจปปป.ตรวจสอบและจะรับมอบอำนาจจากนายวรัตพลเข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานกันโชคทรัพย์กับบุคคลที่อยู่ในคลิปโดยเฉพาะนางสาวกคนที่ออกรายการชื่อดังในวันที่24ตุลาคมนี้นายวิทูลกล่าวต่อว่าอาจจะนำคลิปส่งมอบเป็นหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงพยานบุคคลเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในวันดังกล่าวด้วยโดยยังไม่ขอเปิดเผยเพ
พราะต้องให้สิทธิ์ผู้ที่จะถูกกล่าวหาออกมาชี้แจงด้วยและอยากให้เซอร์ไพรส์นายวิทูลกล่าวต่อว่าในคลิปดังกล่าวพฤติกรรมชัดเจนว่ามีขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องทำเช่นมีคนมาร้องเรียนเมื่อมีการเจรจาและจ่ายค่าเยียวยาแล้วตามขั้นตอนแต่กลับมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาร้องเรียนบริษัทอีกซึ่งคลิปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่เป็นหลักฐานสำคัญว่าบริษัทได้มีการชำระเงินให้กับบุคคลกลุ่มนี้และยังมีคลิปวงจรปิดอีกจำนวนมากนายวิทูลกล่าวอีกว่าในคลิปดังกล่าวมีตัวแทนของบริษัทประมาณ10คนแต่มีรายชื่อรับเงินกว่า80คนซึ่งต้องดูว่ามีการแจ้งความรับผลประโยชน์อีกครั้งหรือไม่อาจจะมีการให้ข้อมูลกับปคบ.เพิ่มเติมเพราะไม่ควรมีการได้สิทธิ์2รอบอาจจะดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จเพราะจะอ้างว่าเสียหายทั้งที่ได้รับเงินคืนไปแล้วกว่า10ล้านบาทแบ่งเป็นของนางสาวก็3แสนบาทโดยจ่ายเป็นเงินสดและอีก10ล้านบาทให้กับผู้เสียหายกลุ่มนี้และอีก 4.5 แสนบาทจ่ายตรงเข้ามูลนิธิหรือกองทุนบางอย่างนายวิทูลกล่าวต่อว่าส่วนที่นางสาวก็ไปออกรายการชื่อดังมีข้อเท็จจริงที่ตรงกันในประเด็นที่ไม่ได้รับไปคนเดียวมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเทวดานายวิทูลกล่าวว่านายวรัตพลยังไม่มีการแจ้งความประสงค์ดำเนินการทางกฎหมายทนายแฉแก๊งรีด20ล้านขู่บอสพอไม่จ่ายพาเหยื่อออกรายการดังจากนี้สนุกแน่จับตาคลิปหลุดทนายบอสพอยันมีหลักฐานนักร้องสาวกอตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนอนุทินจี้กรมที่ดินสอบหัวหน้าช่างรังวัดเรียกรับเงินลั่นถ้าผิดจริงให้ฟันทั้งอาญาวินัยการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 20:17 น.อนุทินจี้กรมที่ดินสอบหัวหน้าช่างรังวัดเรียกรับเงินออกโฉนดหมู่บ้านจัดสรรลั่นถ้าผิดจริงให้ฟันทั้งอาญาวินัยไม่มีละเว้นเด็ดขาดวันที่22ตุลาคม2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบถึงกรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ร่วมกันเข้าจับกุมหัวหน้าช่างรังวัดจังหวัดชลบุรีพร้อมตั้งข้อหาจากกรณีเรียกรับเงินแลกกับการรังวัดแบ่งแยกที่ดินโครงการหมู่บ้านจัดสรรแปลงละ 2,000 บาทจำนวน25แปลงรวม 50,000 บาทนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่านายอนุทินได้กำชับให้กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสไม่ให้เกิดข้อกังขาจากสังคมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้กรมที่ดินได้รายงานให้นายอนุทินและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทราบว่าช่างรังวัดที่ถูกจับกุมตามข่าวที่เผยแพร่ในสื่อมวลชนเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าทันทีที่ปรากฏติข่าวทางกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวมาช่วยราชการที่กรมที่ดินก
รุงเทพมหานครพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานโดยให้รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงภายใน15วันนางสาวไตรสุรีกล่าวว่านายอนุทินได้ให้แนวทางดินเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสหากพบว่าเป็นการทำผิดจริงให้ลงโทษทั้งตามกฎหมายและโทษวินัยไม่มีละเว้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างกับผู้ปฏิบัติคนอื่นๆพร้อมกับเน้นย้ำว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยต้องดำรงตนอยู่ในวินัยเป็นแบบอย่างและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนไม่ใช่ใช้อำนาจตามกฎหมายไปเอารัดเอาเปรียบหรือรังแกประชาชนบุกจับหัวหน้ารังวัดที่ดินเรียกรับเงินแลกรังวัดแบ่งแปลงออกโฉนดสร้างบ้านเจอ4ข้อหาหนัก